วันนี้ NBT News ภาคเที่ยงต้องบอกว่าเมื่อเย็นเนี่ยคุณผู้ชมเชอรี่ภาพมันออกมาตามสื่อโซเชียลก่อนเลยทั้งระทึกทั้งสะเทือนขวัญเหตุการก่อสร้างเป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับเรียกง่ายคือเป็นสะพานข้ามแยกที่จะข้ามแยกระหว่างอ่อนนุชไปลาดกระบังในเขตพื้นที่ของเขตลาดกระบังเนี่ยมันถล่มเดี๋ยวภาพคุณผู้ชมดูภาพก่อนนะภาพที่เขามาทีแรกเอ๊ะมันเป็นหนังหรือเปล่าโอ้ใช่เป็นเหมือนหนังเลยค่ะมันคือเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันภาพที่มีความรุนแรงค่อนข้างที่จะมากทีเดียวคือถ้าเป็นหนังเนี่ยเราจะนึกถึงเหตุการณ์ที่บางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวขึ้นมาและมีอาคารถล่มมีสะพานถล่มใช่ไหมคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเป็นลักษณะของสะพานข้ามแยกแล้วมันพังถล่มลงมาเส้นทางเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวด้วยกันแล้วก็ภาพที่มันออกมาทำให้หลายคนตกอกตกใจว่าเอ๊ะมันเป็นของจริงหรือว่าเป็นเรื่องของหนังหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอตรวจสอบแล้วมันเป็นของจริงแล้วก็มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบคือเบื้องต้นในขณะนี้รายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่2คนนะคะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1คนเป็นวิศวกรแล้วก็ที่โรงพยาบาลอีก1คนแล้วก็บาดเจ็บเบื้องต้นในขณะนี้12คนด้วยกันค่ะคือพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นมันเป็นสะพานข้ามแยกแล้วมันก็สร้างบริเวณรอบๆมันจะมีอาคารพาณิชย์มีที่อยู่อาศัยของคนอยู่อาคารพาณิชย์บริเวณแถบนั้นเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับเขาบอกว่าผลกระทบที่มันถูกในส่วนของเศษซากปรักหักพังต่างๆทั้งไม่ว่าจะเป็นคานปูนคานเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยมันทับอาคารพาณิชย์ที่อยู่บริเวณรอบๆเส้นทางในการสร้างที่มันถล่มลงมาเนี่ยอาคารเนี่ยใช้ไม่ได้นะไฟฟ้าโดนตัดเสียหายพังถล่มลงมาแล้วมันก็มีความไม่ปลอดภัยด้วยเขาบอกว่าคนที่อยู่อาคารพาณิชย์ที่อยู่บริเวณรอบๆเหตุการณ์สะพานข้ามแยกถล่มเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ใช่ค่ะอพยพกันไปล่าสุดในขณะนี้คือ10คนด้วยกันบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามีลักษณะของโครงสร้างเหล็กเนี่ยมันหล่นทับลงมาที่บริเวณชั้น3ของอาคารและห้องนอนก็ได้รับความเสียหายแล้วก็โชคดีในขณะนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่ที่บริเวณชั้น3นั่นเองก็เลยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่าในขณะนี้อาศัยอยู่ที่บ้านเรือนตนเองเนี่ยไม่ได้เลยนะคะต้องมีการอพยพไปนั่นเองคือภารกิจหลักณขณะนี้หลังจากที่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาเร่งเข้าไปสำรวจถามว่ามันอันตรายอยู่ไหมมันยังอันตรายอยู่เพราะว่าก็มีความไม่แน่นอนเหมือนกันว่าเอ๊ะจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซ้ำอีกหรือเปล่าหลังจากที่มันถล่มมันพังลงมาแล้วเนี่ยแต่เขาพยายามเร่งเคลียร์พื้นที่อย่างแรกที่ตั้งแต่เมื่อคืนเลยที่เจ้าหน้าที่เขาทำการเข้าไปในจุดเกิดเหตุคือพยายามหาดูซิว่ายังมีคนหลงเหลืออยู่หรือเปล่าอันนี้คือส่วนสำคัญหลังจากที่พบวิศวกรที่คุมงานก่อสร้างเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้ว1คนเนี่ยนะครับนอกนั้นเขาก็พยายามที่จะระดมว่ายังมีใครที่ยังตกค้างหรือว่าติดอยู่ในซากปรักหักพังไหมพอแน่ชัดแล้วว่าไม่มีคนที่ติดค้างวันนี้ปฏิบัติการสำคัญก็คือว่าการที่จะเคลียร์ในส่วนของซากที่มันปรักหักพังเนี่ยที่มันพังลงมาเนี่ยออกให้เร็วที่สุดนั่นเองครับคือวิธีการอย่างนึงที่อาจจะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนอกจากภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอที่อยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยวันนี้ทางกทม.เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะบินโดรนเนี่ยใช้โดรนบินเพื่อที่จะดูมุมสูงว่าภาพดังกล่าวความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะนำแผนต่างๆจากภาพเนี่ยนะนำมาวิเคราะห์ในการรื้อแล้วก็เร่งเคลียร์พื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางการจราจรคือจำได้ว่าทางกทม.ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าบอกว่าอาจจะใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่เนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะแต่เท่าที่ฟังคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมแถลงเนี่ยเมื่อช่วงสักประมาณ 11:00 นที่บอกมาเห็นบอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันเราต้องทำให้ได้โดยเร็วที่สุดก็คือ3วันด้วยกันส่วนสาเหตุที่แท้จริงอาจจะต้องมีการตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้ดิฉันได้มีโอกาสรับฟังอยู่นะคะคือการก่อสร้างสะพานนะคุณผู้ชมข้ามแยกเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเสาที่จะเป็นโครงสร้างใช่ไหมคะปรากฏว่าเสาที่83กับ84ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างมีเสาแล้วเนี่ยนะคะข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าลอนเชอร์จะเป็นลักษณะของโครงเหล็กสีฟ้าๆนี่แหละมันเกิดอาการไม่สมดุลกันแล้วมันก็เลยพังถล่มลงมาทำให้เสาทั้งสองทั้ง83 84นี่แหละค่ะมันถล่มลงมาก็อันนี้เป็นสาเหตุเบื้องต้นนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งการที่จะยกซากปรักหักพังอย่างที่บอกไปแท่งปูนขนาดใหญ่มีน้ำหนักเยอะถูกไหมครับทั้งโครงสร้างเหล็กต่างๆที่จะยึดในส่วนของแท่งปูนต่างๆด้วยเนี่ยนะครับที่มีขนาดน้ำหนักค่อนข้างที่จะมากดังนั้นเนี่ยเครนที่เขาเตรียมไว้ในขณะนี้ที่จะ
เคลียร์ซากต่างๆเนี่ยเขาว่ามีตั้งแต่ขนาดตั้งแต่200ตันและ50ตันเพื่อที่จะมายกพยุงโครงสร้างครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัดชิ้นส่วนที่มันอาจจะยกย้ายลำบากเพราะมีขนาดใหญ่ตัดออกก่อนซอยเป็นชิ้นเล็กๆก่อนที่จะเร่งเคลียร์พื้นที่เรื่องนี้นายณรงค์เรืองศรีรองปลัดกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมด้วยนายชัชยาขำจันทร์ครับผู้อำนวยการเขตลาดกระบังก็เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับสะพานยกระดับที่กำลังก่อสร้างบนถนนลาดกระบังถล่มเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำเนี่ยนะครับเพื่อร่วมประเมินวางแผนในการเคลื่อนย้ายโครงสร้างที่ถล่มร่วมกับเจ้าหน้าที่วิศวกรครับโดยรองปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานผู้บริหารกรุงเทพเองได้เข้ามาดูในพื้นที่และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกลับก็มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งรัดณขณะนี้ก็คือเรื่องของการเร่งรื้อโครงสร้างที่เกิดความเสียหายเพราะว่ามันไปกระทบกับการจราจรโดยปกติขณะที่ก่อสร้างเนี่ยหลายคนก็บอกว่ารถมันติดอยู่แล้วติดหนักอยู่แล้วมีเคยมีคำร้องเรียนว่าเอ๊ะการก่อสร้างจะเสร็จไหมคือแพลนเขาเนี่ยกำหนดเขาจะเสร็จปลายปี2567ถูกมาของเดิมเนี่ยสัญญาจะสิ้นสุดลงคือสิงหาคม2566หลังจากนั้นก็มีการขยายสัญญาไปคือเขาให้เหตุผลก็คือก่อนอันนี้มันมีสถานการณ์โควิด19การก่อสร้างมันดำเนินการไม่ได้ก็เลยขยายไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2567คือพอสิงหาเนี่ยมันไม่เสร็จแล้วมันขยายไป67หลายๆคนก็มองว่ามันจะยังไม่เสร็จนะมันรู้สึกว่ามันยังจะล่าช้าอยู่คือพอตรงนี้คือรถมันก็เลยติดไงติดอยู่แล้วตั้งแต่อ่ะบอกสิงหา66นี้จะเสร็จมันก็ดูไม่เสร็จพอขยายไปธันวา67มันก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะไม่เสร็จได้เหมือนกันคือดูจากสภาพถ้ามันไม่ถล่มลงมาจริงๆแล้วมันยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วแหละว่าสิงหาคมยังไงก็แล้วแต่ไม่น่าจะเสร็จเขาก็เลยขอขยายระยะเวลาต่อไปนั่นเองแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรอยู่แล้วนะคะใช่เพราะว่าตอนนี้คือต้องเร่งรื้อโครงสร้างสิ่งสำคัญที่บอกไปว่า7วันช้าไปไหมถูกไหมฮะภายใน3วันนี่ท่านผู้ว่าบอกแล้วนะครับมันเสี่ยงต่อในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าถ้าไม่เร่งในการกู้ซากต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้มีการวางแผนหรือย้ายโครงสร้างกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและบริษัทผู้รับเหมาซึ่งอันดับแรกจะเร่งเคลียร์พื้นที่ในส่วนที่กีดขวางการจราจรออกก่อนเพื่อเปิดใช้งานให้เร็วที่สุดครับส่วนที่เหลืออื่นๆนั้นก็แผนดำเนินการต่อจากนี้ว่าจะมีการซ่อมแซมแก้ไขกันอย่างไรขณะนี้มีการเตรียมเครื่องจักรที่เป็นรถเครนอย่างที่บอกไปว่าน้ำหนักเนี่ยขนาดคือตั้งแต่200ตันแล้วก็50ตันนะครับมาช่วยในการที่จะยกพยุงโครงสร้างแล้วก็ตัดชิ้นส่วนในสภาพที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยให้ซอยออกก่อนนะครับเพื่อให้ทำการเคลื่อนย้ายออกไปได้สะดวกมากขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุที่ต้องตัดเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยพอมันมีขนาดใหญ่มันน้ำหนักมันเยอะมันยากต่อการเคลื่อนย้ายวิธีการที่เขาจะแบ่งนะครับก็จะแบ่งชิ้นส่วนต่างๆมีการถอดน็อตนะเข้าไปดูก่อนนะถอดน็อตตามโครงสร้างที่มันมีการประกอบเอาไว้ส่วนไหนถอดไม่ได้หรือว่าถอดยากเขาจะใช้แก๊สเป่าให้มันขาดก่อนนะครับถึงจะดำเนินการถอดแล้วก็แบ่งชิ้นส่วนต่างๆก่อนที่จะเคลื่อนย้ายฟังเสียงท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครครับทางบริษัทผู้รับจ้างนะครับก็ได้เตรียมเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเครนขนาด200ตันเครนขนาด50ตันมาช่วยไว้เทคนิคก็คือในการเลื่อยย้ายก็คือจะยกแล้วก็จะตัดชิ้นส่วนบางส่วนที่เป็นโครงสร้างเหล็กที่ค้ำหรือเสียสภาพออกไปแล้วก็ขนย้ายนะครับเมื่อขนย้ายส่วนนี้เสร็จแล้วก็ส่วนอื่นๆก็เราก็จะดำเนินการแก้ไขไปขั้นแรกคือเราจะต้องเลื่อยย้ายโครงสร้างส่วนที่มันเสียหายแล้วก็เปิดการจราจรให้ใช้งานได้นะครับและส่วนอื่นก็คือเป็นแผนต่อไปว่าเราจะต้องดำเนินการซ่อมแก้ไขในส่วนนี้เมื่อไหร่อย่างไรคือเป้าหมายก็วันนี้เขาคงกำหนดแผนคร่าวๆก็คือรื้อย้ายนะไม่น่าจะเกินอาทิตย์หนึ่งนะครับในส่วนโครงสร้างที่ขีดขวางการจราจรแล้วก็อยู่ในสภาพที่เสียสมดุลเนี่ยนะครับโครงสร้างเหล็กดังกล่าวมีการวิเคราะห์ของการเกิดปัญหาดังกล่าวหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะดูข้อมูลรายละเอียดแล้ววันนี้ก็จะมีการถ่ายภาพโดรนที่จะถ่ายจากข้างบนลงมาแล้วก็เอาไปวิเคราะห์และเก็บภาพต่างๆที่ได้จากพี่น้องประชาชนได้จากสื่อมวลชนไปวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของโครงสร้างลักษณะพฤติกรรมของโครงสร้างที่เกิดการวิบัติขึ้นมาในส่วนนี้ซึ่งในส่วนนี้ทางวิศวกรรมสถานก็ได้เข้าร่วมมาดูแล้วก็ช่วยกันประเมินวิเคราะห์ในแนวทางที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ไหมคะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครยืนให้สัมภาษณ์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นสีน้ำเงินที่เรียกว่าลอนเชอร์อันนั้นละล่ะค่ะที่บอกว่ามันไม่สมดุลมันก็เลยมีปัญหาแล้วก็พังถล่มลงมานั่นเองทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของการกีดขวางการจราจรแล้วเรื่องของไฟฟ้าก็สำคัญอันนี้ก็ได้รับผลกระทบค่ะอย่างนายวิราชเฉลยสัตว์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงก็พูดถึงผลกระทบบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับเนี่ยประมาณ30หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังพบเสาไฟฟ้าหักประมาณ 6-7 ต้นค่ะคือเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นเขาบอกว่าพยายามที่จะหาแหล่งจ่ายไฟมาจ่ายกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอะแท่งเหล็กสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกไปว่าเป็นลอนเชอร์นี่แหละค่ะที่อยู่ด้านบนของเสาที่83แล้วก็84มันเกิดความไม่สมดุลแล้วมันก็เกิดการพังถล่มลงมานั่นเองบีมลอนเชอร์เนี่ยนะฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นสาเหตุเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบกันต่อไปไปฟังเสียงท่านผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงกันค่ะประเด็นสำคัญก็คือมันมีหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับก็มีประมาณทั้ง30หลังแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยอยู่ไม่กี่หลังแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนะฮะช่วงบ่ายประมาณสักบ่าย2ซึ่งเราต้องรอให้ทางฝ่ายอำนวยการเนี่ยได้เคลียร์เรื่องความปลอดภัยก่อนแล้วก็เราจะเอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองซึ่งเราเอาเตรียมมาแล้วฮะตอนนี้ก็พร้อมอยู่ก็จะจ่ายไฟกลับนะครับไปให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็การปรับปรุงระบบจำหน่ายก็ตามหลังนะครับในส่วนที่เขาจะต้องรื้อโครงสร้างเหล็กโครงสร้างสะพานออกไปนะครับเท่าที่ทราบก็จะต้องใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งนะครับก็ประมาณ 5-6 วันอย่างที่บอกไปสักครู่นี้ดูภาพรวมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเดินทางมาร่วมฉลอง35ปีของ MBT หรือว่าวันเกิดครบรอบ11ปีของช่อง11ครับเดิมเนี่ยนะคะก็เลยดิฉันก็เลยถือโอกาสค่ะไปสอบถามท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะสำหรับประเด็นที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะท่านผู้ว่าเองบอกว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ว่ายังมีคนบาดเจ็บอยู่ใต้ซากหรือไม่วันนี้ค่ะประเด็นที่สำคัญก็คือการที่จะยกโครงเหล็กสีน้ำเงินอย่างที่บอกไปลอนเชอร์นี่แหละค่ะที่อยู่ด้านบนสูงเนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักเนี่ยประมาณถึง70ตันเอาตรงเนี้ยออกให้ก่อนนะคะก็คาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาก็คือ 2-3 วันนั่นเองถึงจะทำการรื้อเศษคอนกรีตแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆได้สำเร็จนั่นเองค่ะความคืบหน้าคือเมื่อคืนเนี่ยก็เราเคลียร์คนก่อนว่าไม่มีคนติดอยู่ข้างในแล้วก็ให้กู้ภัยเนี่ยไปตรวจให้หมดก่อนแล้วก็เริ่มขบุย้ายนี่ส่วนที่ย้ายมันจะมี3ส่วนก็คือมีเสาที่หักมีตัวคอนกรีตที่ทับอยู่แล้วก็มีอยู่ข้างบนสุดจะเป็นโครงเหล็กสีน้ำเงินโครงเหล็กนี่เป็นตัวที่หนักแล้วก็อ่อนไหวที่สุดแล้วมันอยู่บนสุดมันก็ต้องย้ายมันก็เมื่อคืนก็คือทำการค้ำยันพวกโครงเหล็กพวกนี้ไว้ก่อนแล้วก็เอารถเครน200ตัน3ตัวเข้าไปวางตำแหน่งต่างๆแล้วก็เมื่อเช้าก็เริ่มยกชิ้นเล็กที่สุดออกแล้วแล้วก็เริ่มมีการยกออกแล้วในวันนี้เนี่ยคิดว่านายยกตัวทรัสสีฟ้าหรือว่าโครงเหล็กสีน้ำเงินด้านบนออกได้แล้วก็คงใช้เวลาผมว่าอย่างน้อยอีก2วันนะก็รวมลงไป3วันนี้จะเคลียร์พวกชิ้นส่วนคอนกรีตต่างๆนะคือส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ก่อนที่ท่านผู้ว่าจะไปแถลงข่าวเมื่อสักประมาณ 11:00 น.เนี่ยนะก็บอกว่าคือจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือตัวลอนเชอร์ค่ะซึ่งเป็นตัวที่ยึดคานสะพานชั่วคราวเนี่ยน่าจะมีภาพนะฮะเป็นลักษณะสีน้ำเงินนั่นเองที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยละมันเกิดความไม่สมดุลแล้วมันก็เกิดการถล่มลงมาพอมันไม่สมดุลแล้วอะค่ะทีนี้ก็เลยทำให้เสาทั้งสองไม่ว่าจะเป็นต้นที่83หรือ84เนี่ยมันถล่มลงมาด้วยเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นอยู่ด้านบนเขาเรียกว่าลอนเชอร์นั่นเองเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะเอาไปฟังเสียงกันค่ะเหล็กข้างบนที่หิ้วตัวโครงสร้างจริงๆไว้แล้วก็มีการดึงลวดแล้วก็เกิดการเสียสมดุลแล้วก็อย่างและตัวทรัสก็ล้มลงมาตอนนี้ก็เราให้ทางเจ้าที่วิศวกรเนี่ยเขาประเมินการเสียหายอยู่ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรครับมันจะมีเสาล้มไป2ต้นมันมีเสา83 84 85 85นี่คือที่เห็นเราที่เห็นยืนอยู่83 84เนี่ยล้มแต่83เนี่ยไม่มีมีแต่ตัวโครงเหล็กไปพาดอยู่แต่ว่าโครงเหล็กเนี่ยมีส่วนในการดึงให้เสา83ล้มมันก็ต้องไปสืบแหละแต่ว่าบอกว่าจะแจ้งว่าเดี๋ยวเอาเช้าที่เอาโดรนบินถ่ายเก็บหลักฐานอีกรอบนึงกระบวนการดึงออกก็ต้องมีการถ่ายรูปให้ละเอียดเลยจะได้ไปหาเพราะแล้วเราอยากจะเรียนรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ขึ้นอีกครับค่ะแล้วก็กรณีมีการตั้งคำถามจากสังคมเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยหลายคนก็สงสัยเห็นไหมคะนี่อันนี้คือลอนเชอร์นะคะสีน้ำเงินที่อยู่ด้านบนที่บอกว่ามันไม่สมดุลก็เลยทำให้เสาเนี่ยมันพังถล่มลงมานั่นเองนะคะทีนี้การตั้งคำถามของสังคมหลายคนก็ตั้งคำถามว่าการก่อสร้างเนี่ยมันถูกต้องไหม
มันได้มาตรฐานหรือเปล่าหรือบางคนถึงขั้นที่บอกว่ามีการลดสเปคอะไรกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปพบว่าทางสกในพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยมีการตั้งกระทู้ถามเรื่องของความปลอดภัยของสะพานแห่งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2566ปีนี้แหละค่ะตั้งแต่ต้นปีรวมทั้งพบว่ามีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างจากเดิมที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนสิงหาคมปีนี้แต่ว่าขอขยายระยะเวลาไปจนถึงเดือนมกราคมปี2567นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีก1ประเด็นนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดราคาที่พบว่าบริษัทนะคะที่ได้สิทธิ์ในการก่อสร้างอันนี้เขาบอกว่าเป็นลักษณะJoint Venture ก็คือบริษัทร่วมทุนกันใช่ค่ะก็คือมีประมูลราคาประมูลเนี่ยห่างจากราคากลางเนี่ยเพียงแค่ 450,000 บาทเท่านั้นนั่นหมายความว่าบริษัทคู่เทียบเนี่ยก็อาจจะมีการเสนอราคาไม่ต่างกันมากซึ่งนายชัชชาติเนี่ยตอบเพียงสั้นๆบอกว่าในช่วงที่มีการประมูลเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตนเองเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่ากทม.แต่ก็รับปากว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบในเรื่องนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่ถามว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยไหมความรวดเร็วในการก่อสร้างเป็นแบบไหนอาจารย์เอ๊ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสถาบันลาดกระบังนะฮะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเคยโพสต์แล้วก็เขียนข้อความไว้หลายครั้งเหมือนกันเพราะว่าบ้านอาจารย์เออยู่แถบนั้นบอกว่าเอมันสร้างแล้วมันใกล้กับที่อยู่อาศัยคือโครงสร้างเนี่ยมันอยู่ติดกับริมถนนเลยไงถูกไหมฮะแล้วมันติดกับที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกแถวของคนอาศัยอยู่แถบนั้นถามเรื่องความปลอดภัยมาหลายครั้งเหมือนกันค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ถล่มในครั้งนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าสำหรับเจ้าของโครงการเนี่ยเป็นสำนักโยธาของกรุงเทพมหานครแต่ว่าก็ได้มีการเสนอก็ต้องเสนอให้แหละบริษัทที่จะเข้ามาในการก่อสร้างเนี่ยเป็นลักษณะของ Joint Venture ก็เป็น2บริษัทด้วยกันก็คือบริษัทธาราวันคอนสตรัคชั่นจำกัดแล้วก็บริษัทนภาก่อสร้างจำกัดนั่นเองค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันกับผู้ว่าชัชชาติค่ะข้อที่ร้องเรียนมานานนะคือสัญญาโครงการนี้มันมีเข้ามาก่อนที่เราเข้ามาก็น่าจะ3ปีแล้วมั้งแต่ว่าการขยายสัญญาก็ส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเรื่องโควิดใช่ไหมมันก็ไม่โดนปรับเขาก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะขอขยายปรับสัญญาไปได้อันนั้นก็คงเป็นเรื่องที่เขาให้ต่อมาตรการโควิดส่วนเรื่องไอ้ความล่าช้าเราก็พยายามเร่งรัดอยู่ก็คงต้องไปดูอีกทีว่าจริงแล้วปัญหาสุดท้ายมันคืออะไรค่ะอย่างบริษัทนะคะที่ได้การประมูลในครั้งนี้ครับลักษณะของ Joint Venture คือราคากลางเนี่ยมันห่างจากราคาที่เขาได้ประมาณ 450,000 อาจารย์มองประเด็นนี้ว่ายังไงบ้างมันจะเกิดการทุจริตหรือการทุจริตอันนี้ไม่ทราบเลยนะแต่ว่ามันกระบวนการมันเกิดก่อนที่เราเข้ามาก็คงต้องไปตรวจสอบอีกทีว่ามีการแข่งขันแต่ว่าผมว่าอันนี้คือสำคัญเลยว่าอนาคตเนี่ยบริษัทที่เข้ามารับเหมาต้องเป็นบริษัทที่มีคุณภาพจริงเลยบริษัทไหนที่มีปัญหาเงี้ยทำไงที่จะแบ็คลิสต์ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวได้อีกเพราะจริงแล้วเนี่ยการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพราะว่ามันทำในพื้นที่สาธารณะถึงแม้เราจะไปป้องกันยังไงก็ตามเนี่ยความสามารถของผู้รับเหมาเป็นตัวสำคัญในการกำหนดคุณภาพเลยมันก็ได้เน้นย้ำว่ากระบวนการคัดเลือกอะไรต่างๆเนี่ยต้องให้มันได้คนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพจริงๆคนไหนที่มีปัญหาเนี่ยก็ควรจะไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมขณะที่นายนฤทธิ์ขำนุรักษ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็บอกนะครับว่าตอนนี้ปภ.ได้เข้าไปช่วยกรุงเทพในการดูแลแล้วแล้วก็ได้แจ้งว่ากทม.หากต้องการความช่วยเหลือในจุดใดปภ.ก็พร้อมไปช่วยสนับสนุนนอกจากนี้ครับได้สั่งการให้ปภ.ทั่วประเทศเฝ้าระวังและก็สอดส่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างครับเข้าไปดูครับเข้าไปช่วยกทม.ดูแล้วก็แจ้งไปยังกทม.แล้วว่าถ้าต้องการที่จะให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปดูในส่วนไหนของกทม.ไม่ว่าจะวันก่อนเรื่องถังดับเพลิงไม่ว่าวันนี้เรื่องสะพานก็ทางกรมก็พร้อมที่เข้าไปสนับสนุนทางกทม.อยู่แล้วเหมือนที่เป็นข่าวครับตรงกับที่เป็นข่าวแต่ว่าในรายละเอียดเดี๋ยวทางเจ้าที่ของกพ.จะรายงานเราอีกครั้งหนึ่งสั่งเลยครับสั่งทั่วประเทศด้วยครับให้เฝ้าระวังให้ตรวจสอบดูแลก็อย่างที่บอกไปสาเหตุเบื้องต้นที่ท่านผู้ว่ากทม.บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเสามันหักมันอยู่ระหว่างเสาต้นที่เท่าไหร่83กับ84คือเสามันตั้งตรงอยู่นั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่มีปัญหาก็คือโครงสร้างเหล็กสีน้ำเงินข้างบนเนี่ยที่เป็นสีน้ำเงินนี่แหละค่ะมันเกิดความไม่สมดุลนะอันนี้จากข้อความการแถลงนะมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่คาดการณ์กันว่า
มันจะเป็นสาเหตุการถล่มในครั้งนี้หรือเปล่าฮะก็ตัวลอนเชอร์เนี่ยนะครับที่มันอยู่ด้านบนน่ะซึ่งรับน้ำหนักเกิดความไม่สมดุลมันเลยทำให้ถล่มลงมาเดี๋ยวฟังเสียงท่านรองผู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับเอานะเดี๋ยวขอดูรูปเอารูปรูปนี้ก็ได้ผมว่ารูปนี้จะชัดเจนกว่าในเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยคือตัวเพียที่เสาที่หักเนี่ยคือตัวเพีย84นะครับติงเสาล้ม2ต้นคือเพีย84กับเพีย83นะเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยตัวลอนเชอร์คือตัวโครงทรัสที่อยู่ด้านบนสุดนะครับไอ้เนี่ยตัวเนี่ยตัวเป็นตัวที่จะตัวรับน้ำหนักของตัวเซกเมนต์บ็อกซ์คือตัวที่เป็นกล่องเดี๋ยวชี้กล่องหน่อยเนี่ยเป็นตัวรับน้ำหนักเพื่อเรียงเข้าต่อกันแล้วก็ร้อยเซลิงนะคือฝั่งที่ระหว่างเพีย84 85เนี่ยก็มีการร้อยตัวเซกเมนต์บล็อกเรียบร้อยแล้วคือมีการดึงลวดสลิงเรียบร้อยนะแล้วมาตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการทำเพียร์84กับ83นะก็มีการกำลังอยู่ระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยมีการดึงลวดระหว่างเพียร์84 83ในไอ้2เซกเมนต์ตัวเนี้ยอยู่ระหว่างการทำงานอยู่นะครับทีนี้ตัวลอนเชอร์ก็มีการพลิกคือการอาจเกิดการไม่สมดุลตรงเนี้ยก็เกิดเหตุเนี่ยอันนี้เราจะเดี๋ยวไปวิเคราะห์สาเหตุเบื้องลึกอีกทีนะครับก็เดี๋ยวร่วมกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยเพื่อไปสำรวจไอ้สาเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆบอกว่านอกจากในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ของรัฐที่จะเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกด้วยองค์กรภายนอกเข้าไปตรวจสอบด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะได้สาเหตุที่แท้จริงแล้วก็นำไปสู่ในการแก้ไขปัญหาในอนาคตนั่นเองครับแต่ว่าณขณะนี้คือทำอย่างไรจะเคลียร์ในสิ่งที่เป็นซากปรักหักพังที่มันพังถล่มลงมาอย่างเรื่องของการจราจรตอนนี้เส้นทางแถบๆนั้นเนี่ยปิดก่อนนะปิดไปเลยนะครับไม่สามารถที่สัญจรผ่านในบริเวณจุดที่เกิดเหตุได้ซากปรักหักพังที่มีขนาดใหญ่ทั้งแท่งปูนทั้งเศษเหล็กต่างๆนะครับในเรื่องของโครงสร้างในการก่อสร้างดังนั้นเนี่ยตอนนี้นอกจากอุปสรรคสำคัญคือถ้าเราลองดูจุดที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะแคบค่ะมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่การจะอุปกรณ์ขนาดใหญ่เข้าไปมันก็เป็นข้อจำกัดอย่างที่สองเขาบอกว่าเรื่องของอากาศที่ช่วงนี้ฝนฟ้าอาจจะไม่เป็นใจกันสักเท่าไหร่แล้วนอกจากนี้บริเวณที่อยู่จุดรอบๆที่มันถล่มลงมาเนี่ยมันมีปั๊มน้ำมันอยู่ด้วยหลายปั๊มเขาว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญเหมือนกันต้องระวังโดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันนะครับซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานครก็บอกว่าต้องมีการวัดแก๊สในอากาศตลอดเวลานะครับต้องประเมินในสถานการณ์ต่างๆด้วยว่าในส่วนของน้ำปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้เนี่ยมันได้รับผลกระทบไหมใช่ค่ะรวมถึงโครงสร้างที่เหลืออยู่อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังในส่วนของรองผู้ว่ากทมที่บอกว่าเสาที่83กับ84เนี่ยมันพังถล่มลงมาตอนนี้เสาที่85เนี่ยมันยังยืนต้นอยู่เพราะฉะนั้นก็จะต้องดูความมั่นคงแข็งแรงของเสาต่างๆที่ในขณะนี้เริ่มก่อสร้างไปแล้วด้วยเพื่อที่จะไม่ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น